บทที่สามความชั่วร้ายของลินพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าอย่าเป็นอาจารย์กันมากมายหลายคนนักเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดกันไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยดูเถิดเราเอาเหล็กบังเหีนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทั้งตัวจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายทียท่จะให้ไปทางไหนเช่นนั้นแหละลิ้นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วย และพูดโอ้อวดอ้างการใหญ่จงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดและลิ้นนั้นก็เป็นไฟเป็นโลกแห่งการชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอาวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายเป็นมนทินไปทำให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟจากนรกเพราะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทั้งนกงูและสัตว์ในทะเล ก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วซึ่งยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเราทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าคือพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่าม,มนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าคำสรรเสริญ และคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลยบ่อน้ําพุจะมีน้ําจืดและน้ํากลอยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือหรือเถาอางงัุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือเช่นเดียวกันไม่มีบ่อน้ําพุใดจะให้ทั้งน้ําเค็ม และน้ำจืดได้ในพวกท่านผู้ใดมีสติปัญญาและประกอบด้วยความรู้ก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยกริยาอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าท่านทั้งหลายมีใจอิจฉาอันขมขื่นและอาการแก่งแย่งกันในใจของท่านอย่าอวดเลยและอย่าพูดมุสาต่อความจริงปัญญาเช่นนี้ไม่ได้มาจากเบื้องบน แต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นเดรัจฉานปัญหาและเป็นเช่นปีศาจเพราะว่าที่ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่งกันที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทําชั่วช้าเรววซามทุกอย่างแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง,ง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มีความลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดและผลแห่งความชอบธรรมก็หวานลงในสันติสุขของคนเหล่านั้นที่ก่อให้เกิดสันติสุข